สวัสดีครับพวกผมเคี่ยวอะคูสติกไทยครับกับช่วง108รีวิวโดย acousticthai.net นะครับวันนี้ผมอยู่ที่ร้านนครหลวงการดนตรีนะครับก็ท่านผู้ชมที่ติดตาม108รีวิวก็น่าจะรู้จักนครหลวงการดนตรีไปอย่างดีที่นี่ก็หลักๆครับขายกีตาร์โปร่งยี่ห้อ Ocean แล้วก็ยี่ห้อ Takamine นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ระดับโลกเลยที่ท่านผู้ชมนี่รับรองว่าคุ้นหูกันแน่นอนนะครับวันนี้ครับผมอยู่กับกีตาร์โปร่งสายเหล็กครับยี่ห้อ Ovation เอกลักษณ์ของ Ovation เลยแหละก็ท่านผู้ชมต้องคุ้นกับนี่เลยความเป็นหลังเต่าครับหรือว่าหลังไฟเบอร์นะครับนี่นะฮะวัสดุที่ประกอบออกมาเป็นหลังเต่าเนี่ยประกอบด้วย3อย่างด้วยกันคือ1วัสดุที่ทำใบพัดเฮลิคอปเตอร์2โพลีเอสเตอร์แล้วก็3ไฟเบอร์กลาส3อย่างนะครับมาผสมกันออกมาเป็นวัสดุที่ใช้ทำหลังเต่าของ Ovation ซึ่งถ้าท่านผู้ชมไปเห็นกีตาร์ยี่ห้ออื่นที่เป็นลักษณะหลังไฟเบอร์รับรองว่าไม่มีเหมือนยี่ห้อ Ovation ซึ่งเป็นต้นแบบแล้วเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เจ้าเดียวเท่านั้นนะครับสำหรับความเป็นหลังเต่านะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมนะครับไปเจอกีตาร์ยี่ห้ออื่นที่เป็นลักษณะของหลังไฟเบอร์ไม่ว่าจะเป็นหลังเต่าหรือเป็นหลังซีเรียลแต่ถ้าเป็นหลังไฟเบอร์เนี่ยคุณภาพที่ดีที่สุดก็คือ Ovation ยี่ห้อเดียวเท่านั้นนะครับ Ovation รุ่นที่ผมถืออยู่ครับอันนี้เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยชื่อรุ่นว่า C2078AX นะครับอันนี้บอกราคาเลยแล้วกัน 35,000 เท่านั้นนะครับสำหรับรุ่นนี้ชื่อรุ่นเป็น Custom Elite นะครับอันนี้นะครับมาพูดถึงสเปคครับสำหรับรุ่นนี้ก็ไม้หน้าเป็น Solid Spruce เขาบอกว่าเกรด 2A นะครับลืมบอกครับอันนี้มี2สีด้วยกันมีสีนี้กับสีnatural นะครับชอบแบบไหนก็เลือกแบบนั้นนะครับแล้วก็เดินขอบด้วยนี่เลยอาบาโลนนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบอาบาโลนก็รุ่นนี้เลยแล้วก็อินเลย์ครับมีอาบาโลนให้ด้วยนะครับฟิงเกอร์บอร์ดกับบริดจ์ครับเป็นไม้เอฟโบนี่นะครับส่วนเฮดสต็อกเป็นสไตล์โอเวชั่นเขาเลยแหละแบบนี้แล้วก็เป็นลูกบิดสีทองตัดกับสีขาวนะครับมาถึงด้านหลังครับด้านหลังนี่ครับคอเป็นไม้5ชิ้นครับเป็นไม้มอกกานีสลับกับไม้เมเปิลก็ผมพูดถึงเรื่องคอไม้5ชิ้นนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสิ่งที่ได้จากคอไม้5ชิ้นเนี่ยคือเรื่องของความแข็งแรงแน่นอนเลยสำหรับคอไม้5ชิ้นเนี่ยแข็งแรงกว่าไม้ชิ้นเดียวครับแต่ถ้าเกิดท่านผู้ชมมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมเราไปลองกีตาร์หลายๆที่เนี่ยทำไมเป็นไม้ชิ้นเดียวสิ่งที่ไม้5ชิ้นค่อนข้างจะหายากเพราะว่า1ทำยากและใช้เวลาทำนานนะครับในการที่จะสร้างคอด้วยไม้5ชิ้นแต่สิ่งที่ได้คือความแข็งแรงคงทนกว่าไม้ชิ้นเดียวอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ Ovation รุ่นนี้ก็เป็นคอไม้5ชิ้นมาให้ท่านด้วยนะครับส่วนจุดเด่นในจุดหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนำเลยก็คือเรื่องของระบบภาคไฟฟ้าของ Ovation รุ่นนี้อันนี้เป็นรุ่นท็อปสุดเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยสำหรับOvation รุ่น OP Pro Studio นะครับก็จะมีหลักๆแหละเครื่องตั้งสาย low mid high มาให้แต่ส่วนที่มากกว่านั้นก็คือมีทั้งปุ่ม drive เดี๋ยวเราจะมาทดสอบว่าไอ้ปุ่ม drive เนี่ยมันช่วยอะไรมันช่วยมากแค่ไหนแล้วก็มีคำว่า max นี่ก็ผมลองเล่นดูผมรู้สึกว่ามันจะเพิ่มเหมือนเพิ่ม power มาให้กับเวลาที่เราจะออกลำโพงนะครับในการเล่นแล้วก็สำหรับนักดนตรีกลางคืนครับก็เหมาะเลยแหละสำหรับนักดนตรีที่บางท่านเล่นแล้วก็รู้สึกว่ากีตาร์บางตัวเล่นสู้กับแบนไม่ได้โอเควันแมนเล่นวันแมนโชว์เล่นคนเดียวไม่ค่อยมีปัญหาหรอกแต่ถ้าเล่นกับวงเนี่ยบางทีอาจจะมีเสียงกลองกลบเสียงเปอร์คัชชั่นกลบเสียงเครื่องเป่าเสียงนักร้องกีตาร์เนี่ยมันบูทแล้วมันก็ดันไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะมาทดสอบรุ่นนี้ดูรับรองได้ว่าคุณสู้กับพวกกลองเบสเปอร์คัชชั่นได้แน่นอนนะครับ
โอเคนะครับเดี๋ยวผมจะมาทดสอบภาคไฟฟ้าดูแล้วกันก็อันดับแรกผมตั้งวอลลุ่มที่ตู้แอมป์เอาไว้11นาฬิกาตั้งที่ตัวกีตาร์ตอนนี้ประมาณ7นาฬิกานะครับผมจะทดสอบปุ่มไดรฟ์ก่อนแล้วกันนี่คือปิดปุ่มไดรฟ์ไปนะครับเปิดปิดนะครับไดรฟ์เปิดนะครับปิดนะครับรู้สึกว่าถ้าเปิดหมุนปุ่มไดรฟ์ขึ้นมาเหมือนว่าจะเร่งมี power กีตาร์จะมี power มากขึ้นเหมือนมีเสียงกลางเพิ่มขึ้นก็แนะนำว่าสำหรับท่านที่ต้องการโซโล่ไม่อยากไปเร่งที่วอลลุ่มก็ใช้ปุ่มไดรฟ์เนี่ยผมว่าช่วยตรงนี้ได้แต่ผมจะมาทดสอบปุ่มต่อไปก็คือเอาพวก low mid high อะไรกันง่ายๆนะครับตอนนี้เหมือนเดิมครับวอลลุ่มที่ตัวกีตาร์ที่7นาฬิกาทุกอย่างมันเป็นแฟลตตรงกลางนะครับเดี๋ยวผมจะเร่งเสียง lowกลับมาที่เดิมนะครับเร่งเสียงโลขึ้นไปนะครับต่อไปเป็นเสียงมิดนะครับเร่งเสียงมิดขึ้นไปนะครับเสียงมิดคือเสียงกลางนะครับนี่เร่งขึ้นมากลับมาที่เดิมนะครับเร่งเสียงมิดขึ้นไปอีกทีไปเป็นเสียงไฮนะครับเพิ่มเสียงนะครับก็จากการทดสอบผมว่าพรีแอมป์ที่ดีเนี่ยเวลาเร่งเสียงไหนขึ้นมาปุ๊บมันต้องมีการตอบสนองอย่างเห็นได้ชัดนะครับซึ่งโอเวอร์ชันรุ่นนี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่าเร่งปุ๊บมาปั๊บเลยนะครับแล้วก็ส่วนวอลลุ่มครับที่ผมบอกตอนแรกว่าสมมตินักดนตรีที่ถ้าเล่นเต็มแบนมีเสียงกลองเสียงเบสเสียงเปอร์เคชั่นเสียงเครื่องเป่ากลบตรงนี้ผมเปิดแค่7นาฬิกานะครับลองดูครับถ้าผมลองเพิ่มวอลลุ่มขึ้นไปที่เอา9นาฬิกาเห็นได้ชัดเลยว่าเสียงโอ้โหเรื่อง power เนี่ยไม่ต้องห่วงเลยถ้าเล่นเต็มแบงไม่ต้องกลัวว่าจะโดนขึ้นดนตรีชิ้นไหนกลบนะครับเสียงค่อนข้างจะดังนะฮะผมกลับมาที่7นาฬิกานะครับเร่งอีกทีครับหรือถ้าเพิ่มไปเป็น10ลงมา9นะครับกลับมาที่7ปกติสิ่งที่ผมจะบอกคือว่าพรีแอมป์รุ่นนี้เหมาะกับon stage กับเล่นเป็นวงกลัวจะโดนเครื่องดนตรีกลบก็เนี่ยรับรองวอลลุ่มตัวเดียวครับหมุนง่ายปุ่มใหญ่ปึ๊บมาเลยปุ่มเป็นมาแล้วก็อีกอย่างครับตรงนี้มีแจ็คให้เลือก2แบบครับมีทั้งเป็นแจ็คโฟนปกติแล้วก็เป็นช่อง XLR ถ้า XLR เนี่ยก็สัญญาณก็จะแรงกว่านี้อีกซึ่งที่ผมทดสอบโดยเป็นแจ็คโฟนนะครับก็จะเห็นได้ว่าภาคไฟฟ้ารุ่นเนี้ยโอ้โหพาวเวอร์เหลือเฟือนี่แค่9โมงถึง10โมงเราคิดว่าถ้าเปิดไปถึงเที่ยงถึงบ่ายก็จะตูมตามกันยิ่งเข้าไปใหญ่นะครับตามที่ทดสอบให้ดูนะครับThank you.
ก็ฝากไว้นิดหนึ่งแล้วกันกับโอเวอร์ชั่นรุ่นนี้นะครับซึ่งตอนนี้ราคาลดเหลือ 35,900 ก็ไม่แพงเลยนะครับสำหรับงานที่งานประกอบเนี่ยผมพูดได้เลยว่าโอ้โหยอดเยี่ยมครับมีอัมโบโลนเดินกำลังดีนะครับเดินตรงขอบไม่ได้เยอะไปน้อยไปสวยงามแล้วก็เป็นสาย EXP ครับ Daleo แถมมาให้ด้วยสำหรับโอเวอร์ชั่นรุ่นนี้นะครับก็ฝากไว้สักนิดหนึ่งละกันส่วนสินค้าบริการครับของนครหลวงการดนตรีก็หลักๆแล้วครับโอเวอร์ชั่นทาคามิเนะอยู่ในใจของทุกๆท่านอยู่แล้วแล้วก็ด้านล่างครับมีทั้งสินค้าและบริการทั้งราคาต้องการรุ่นไหนตอนนี้มีทั้งหมด6สาขาก็ลองมาติดตามตามเว็บไซต์ดูแล้วกันนะครับวันนี้ผมเคี่ยวผู้สิทธิ์ไทยหมดเวลาแล้วครับผมสวัสดีครับ